สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคาซอมโรลส์รอยซ์ถูกกระบะแต่งซิ่งชนสาวเล่าวันเกิดเหตุเผยตกใจเมื่อเวลา 11:00 นวันที่16สิงหาคมที่ตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8ถนนลาดกระบังหญิงสาวชาวจีนพร้อมด้วยนายเอนามสมมุติล่ามแปลภาษาและนายอนิรุทธคงทรัพย์ทนายความเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากถูกรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งที่ชนท้ายเข้ากับรถยนต์โรลส์รอยซ์บนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาในเอกล่าวว่าวันเกิดเหตุหญิงชาวจีนได้นัดหมายอู่รถไว้กำลังจะขับเพื่อนำเข้าไปเช็คระยะตามกำหนดแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหญิงชาวจีนบอกว่าตนเองขับรถมาปกติอยู่เลนขวาแล้วมีรถด้านหน้าชะลอจึงชะลอตามๆกันแล้วรถกระบะก็ขับมาชนท้ายเองซึ่งเมื่อชนแล้วก็ลงมาเจรจากันแค่คุยกันไม่รู้เรื่องโดยใช้โทรศัพท์แปลภาษาคุยกันแต่ไม่เข้าใจในเอกล่าวต่อว่าหญิงสาวชาวจีนพยายามบอกว่ารถมีประกันโดยมีการสื่อสารกับคู่กรณีนิดหน่อยเป็นภาษามือตั้งใจจะบอกว่าให้ขับตามไปจะไปรอที่อู่เพราะนัดประกันไว้แล้วแต่คนขับรถกระบะน่าจะไม่เข้าใจเลยไม่ได้ตามไปยืนยันว่าไม่ได้ต่างคนต่างซ่อมแบบที่เป็นข่าวจะต้องให้ตำรวจประสานกับผู้กรณีและให้ประกันของอีกฝ่ายมาเจรจาค่าซ่อมรถด้วยด้านนายอนิรุทธ์กล่าวว่าโดยรถยนต์โรลส์รอยซ์คันนี้มีราคาประมาณ32ล้านบาทซึ่งหญิงชาวจีนเป็นเจ้าของรถเองโดยเธอเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายปีแล้วประกอบธุรกิจทำร้านอาหารโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นน่าจะหลักล้านเพราะไฟท้ายแตกบางคนด้านหลังเสียหายอย่างไรก็ตามต้องรอให้ประกันรถมาประเมินรายละเอียดอีกครั้งเพื่อความชัดเจนนายอนิรุทธ์กล่าวว่าส่วนกับคู่กรณียังไม่ได้เจอกันและหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่มีการติดต่อกันและทราบว่าทางตำรวจก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันโดยขั้นตอนทางกฎหมายฝ่ายของตนขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทางเจ้าของรถบอกว่ายินดีพูดคุยให้ประกันคุยกันว่าจะรับผิดชอบอย่างไรแต่ยืนยันว่าไม่ต่างคนต่างซ่อมแน่นอนตอนที่ข่าวออกไปว่าไม่เอาเรื่องเจ้าของรถก็ตกใจบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ